ู้จักกับ Orwell Keeping an Eye on You เกมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความน่ากลัวจากการสอดส่องโดยรัฐเกมเขาในตอนนี้นะครับจะพาทุกคนไปพบกับความน่ากลัวของรัฐเผด็จการที่จะคอยจับตาดูทุกการกระทำของประชาชนในเกม Orwell Keeping an Eye on You Big Brother กำลังจับตาดูคุณเขาอยู่ในทุกที่ทั้งในสถานที่ราชการในห้างสรรพสินค้าในสวนสาธารณะในบ้านคุณในห้องนอนคุณคอยจ้องจับผิดคุณว่าคุณกำลังกระทำอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาไหมเขามีกล้องคอยจับตามองเขามีองค์กรที่คอยแทรกซึมและคุณไม่มีแม้แต่พื้นที่ที่ได้อยู่อย่างเป็นส่วนตัว1984เป็นนวนิยายของจอร์จออร์เวลเล่าถึงโลกดิสโทเปียหรือโลกที่เลวร้ายที่ผู้ปกครองประเทศใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมประชาชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการกระทำการพูดหรือแม้แต่การคิดการสอดแนมประชาชนทุกคนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการควบคุมข่าวสารให้ออกมาจากรัฐเพียงทางเดียวและควบคุมความคิดด้วยข้อมูลเท็จข่าวปลอมและปลูกฝังทัศนคติที่บิดพลิ้วจอร์จออร์เวลเขียนขึ้นในปี1949เพื่อเสียดสีล้อเลียนรัฐอำนาจนิยมในหลายๆประเทศในยุคนั้นเล่าให้เรื่องไปไกลมากขึ้นสุดโต่งมากยิ่งขึ้นล้อเลียนว่าในปี1984หรือในอนาคตอีก30กว่าปีข้างหน้ารัฐเหล่านั้นจะทำอะไรกับประชาชนของเขาได้บ้างแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจคือในปัจจุบันปี2024โลนวนิยายที่กลายเป็นอดีตเมื่อ40ปีก่อนกำลังทำหน้าที่เป็นดั่งคำพยากรณ์ว่ารัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จจะริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไรอีกไอเดียล้อเลียนในตอนนั้นกำลังกลายเป็นความจริงในตอนนี้ทีละอย่าง2อย่างปี2016ทีมพัฒนาเกมจากประเทศเยอรมันนามว่า Osmotic Studios ได้สร้างเกมอินดี้แนวจำลองสถานการณ์ขึ้นมาชื่อว่า Orwell ตามชื่อของจอร์จออร์เวลนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกมของพวกเขาโดยพัฒนาขึ้นมา2ภาคได้แก่ Orwell Keeping an Eye on You และ Orwell Ignorance is Strength ตามประโยคเด็ดในนวนิยาย1984เกมทั้งสองสร้างขึ้นมาจากคำถามที่ว่าถ้ารัฐในปัจจุบันจะสอดแนมประชาชนพวกเขาสามารถสอดแนมได้จากอะไรบ้างและพวกเขาจะล่วงล้ำความปลอดภัยของข้อมูลเราได้มากแค่ไหนติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเกมเขาตอน Orwell หากว่าจะมีหวังมันย่อมเกิดจากสามัญชนที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม